วันนี้เราจะมารีวิวสายวัดฮาร์ดเรทจาก Wahoo กับ Wahoo Trigger จะเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alta 24 Channel ครับช่องที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับโลกจักรยานและการออกกำลังกายครับผมแม็กนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์สำคัญสำหรับคนออกกำลังกายทุกคนนะครับคนที่เล่นฟิตเนสจะต้องมีกับสายวัดฮาร์ดเรทนะครับซึ่งสายวัดฮาร์ดเรทเนี่ยจะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสายวัดฮาร์ดเรทจาก Wahoo ครับกับรุ่น Trigger ครับผมรุ่นนี้จะมีจุดดีข้อเด่นอะไรบ้างนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับก่อนจะไปพูดถึงตัว Wahoo Trigger กันนะครับเรามาดูก่อนว่าเครื่องวัดฮาร์ดเรทเนี่ยที่ทุกคนที่คนทั่วไปนิยมหรือเห็นกันได้มากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของนาฬิกาข้อมือครับซึ่งนาฬิกาข้อมือเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นทั้ง Apple Watch หรือ Samsung อะไรต่างๆครับแต่สาเหตุที่ทำไมคุณจะต้องเลือกใช้สายวัดที่เป็นสายคาดอกแทนนาฬิกานะครับเพราะว่าสายคาดอกเนี่ยมันให้ความแม่นยำและความเที่ยงตรงสูงกว่านาฬิกานะครับถ้าคุณเป็นนักกีฬาหรือต้องการการฝึกซ้อมที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำและผมแนะนำนะครับว่าการเลือกใช้สายคาดอกที่เป็นเครื่องวัดฮาร์ดเรทเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าและทำให้การออกกำลังกายของคุณนะครับยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับสายคาดอกวัดฮาร์ดเรทของทาง Wahoo นะครับเราจะมาพูดถึงในรุ่น Trigger นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่ทาง Alta 24เนี่ยนำเข้ามาจัดจำหน่ายให้คนได้ใช้งานนะครับในรุ่น Trigger เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติมีฟังก์ชันต่างๆครบครันนะครับให้ทุกคนได้ใช้กันอันดับแรกนะครับคุณสมบัติที่เซ็นเซอร์วัดฮาร์ดเรททุกเครื่องมีก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับตัวทริกเกอร์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธพร้อมกันได้ถึง3เครื่องเลยนะครับหรือสามารถเลือกใช้การเชื่อมต่อแบบแอนพัทที่จะกินการพลังงานหรือกินแบตเตอรี่ต่ำนะครับก็มีให้เลือกใช้เช่นกันนะครับโดยตัวทริกเกอร์เนี่ยมีออกแบบหรือดีไซน์ออกมาให้มีความเบามีความบางนะครับโดยน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่เพียง48กิโลกรัมซึ่ง48กิโลกรัมเนี่ยเป็นการวัดน้ำหนักพร้อมกับสายรัดแล้วนะครับซึ่งถือว่าเบาทำให้คุณสามารถสวมใส่โดยไม่รู้สึกความรำคาญหรือรู้สึกหนักแต่อย่างใดนะครับโดยตัวทริกเกอร์เนี่ยมีแบตเตอรี่นะครับสามารถสแตนด์บายอยู่ที่500ชั่วโมงทำให้คุณสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลถึงแบตหมดนะครับแต่มีข้อแนะนำก็คือเราแนะนำให้คุณถอดแบตเตอรี่หรือถอดออกพวกถอดตัวเซ็นเซอร์จากสายรัดนะครับยามที่คุณไม่ใช้งานเพื่อป้องกันการแบตรั่วไหลแล้วก็ยืดอายุการใช้งานแบตให้นานยิ่งขึ้นนะครับตัวทริกเกอร์เนี่ยมาพร้อมกับคุณสมบัติในการกันน้ำนะครับที่เรียกว่าคุณสมบัติ IPX7 นะครับโดยกันน้ำที่ความลึกไม่เกิน5ฟุตนะครับดังนั้นเราไม่แนะนำนะครับให้ใส่ไปสำหรับการใส่ว่ายน้ำนะครับโดยทริกเกอร์เนี่ยถ้าพูดถึงการเชื่อมต่อครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อกับแอปต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปของทาง Wahoo เองหรือแอปอย่าง Swift Surferface หรือ Run Keeper นะครับก็คือสามารถใช้เข้ากับแอปที่คุณต้องการได้เลยนะครับสำหรับตัว Wahoo Trigger นะครับที่โชว์อยู่2ข้างเนี่ยก็จะมีทุกคนให้เลือกกันทั้งหมด2สีนะครับในมือผมก็คือสีขาวตัวอักษร Wahoo ก็จะเป็นสีฟ้านะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นสีดำตัวอักษร Wahoo เป็นสีขาวนะครับใครชอบแบบไหนสีไหนก็เลือกได้เต็มที่นะครับแล้วก็ในเมื่อตัว Trigger เนี่ยมาอยู่ในมือผมนะครับผมก็จะอันบ็อกซ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าข้างในกล่องเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นการเปิดออกกับข้างๆนะครับผมทำให้เราเจอกับตัวเซ็นเซอร์นะครับที่วางอยู่แล้วก็ข้างล่างตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นสายรัดนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะออกแบบมาโดยตัวนี้จะไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะครับวิธีการเปิดปิดของมันก็คือการติดเข้าไปที่สายรัดนะครับทั้งสองข้างการติดเข้ากับสายรัดก็คือการเปิดโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นอย่างที่ผมเตือนไปก่อนหน้านี้ครับคือเวลาที่ไม่ใช้งานนะครับให้เอาตัวเซ็นเซอร์เนี่ยออกจากตัวสายรัดเพื่อป้องกันแล้วก็ยืดระยะเวลาของแบตเตอรี่ให้อยู่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับก็ยังมาพร้อมกับคู่มือแล้วก็เซตอัพไกด์นะครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาก่อนการใช้งานได้นะครับรวมถึงการเชื่อมต่อนะครับถ้าเอาวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเชื่อมต่อผ่านแอป Wahoo นะครับวิธีการใช้ก็คือง่ายมากๆเพียงแค่โหลดแอป Wahoo ลงสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวเซ็นเซอร์เข้ากับตัวสายเพื่อเป็นการเปิดใช้งานเครื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นให้คุณแพริ่งกับตัวเซ็นเซอร์นะครับ
พียงแค่นำตัวเซนเซอร์เนี่ยเข้ามาใกล้ๆกับโทรศัพท์นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเชื่อมต่อให้เองนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล็กน้อยนะครับก็ฉะนั้นเราแนะนำว่าให้เชื่อมต่อก่อนการออกไปกำลังการออกไปกำลังกายนะครับเพื่อจะทำให้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ในแอปนะครับก็จะบอกถึงการฮาร์ทเรทรวมถึงแผนที่ต่างๆไม่ว่าคุณจะไปปั่นเส้นทางไหนนะครับก็จะมีเส้นทางบอกนะครับว่าคุณจะฮาร์ทเรทไปเท่าไหร่ระยะทางปั่นเป็นเท่าไหร่นะครับหรือใครที่มีตัวมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถใช้มอนิเตอร์เข้ามาแทนสมาร์ทโฟนได้นะครับทำให้เวลาออกไปออกกำลังกายเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องพกสมาร์ทโฟนติดตัวไปให้นักกระเป๋าครับเป็นยังไงบ้างครับกับ Wahoo Jigger นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสายวัดชีพจรของ Wahoo เนี่ยยังมีอีกรุ่นนึงนะครับก็คือตัว Jigger S นะครับที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัว Jigger ทุกประการเลยนะครับแต่ Jigger S เนี่ยจะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาคือมีความจำภายในตัวทำให้คุณสามารถไม่ต้องพกมอนิเตอร์หรือพกโทรศัพท์ไปได้นะครับโดยความจำภายในตัวเนี่ยอยู่หรือเก็บข้อมูลได้นานถึง50ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเพิ่มฟังก์ชันในการวิเคราะห์การออกกำลังกายนะครับเป็นการวิเคราะห์การวิ่งเช่น running dynamic นะครับหรือวิเคราะห์การปั่นจักรยานภายในร่มนะครับดังนั้นถ้าใครต้องการคุณสมบัติหรือการวิเคราะห์ต่างๆที่เพิ่มเติมเนี่ยอาจจะลองขยับไปที่ตัว Jigger S นะครับแต่ก็จะมีราคาสูงขึ้นไปมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็คือหลังจากรีวิวกันนะครับผมขอฝากช่องทางการติดตามนะครับ Alta 24นะครับทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram นะครับรวมถึง YouTube Channel ช่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์หรือแชร์คลิปนะครับหากคุณถูกใจแล้วก็สิ่งสำคัญที่อย่าลืมไปไม่ได้นะครับก็คือการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆนะครับคุณจะได้รู้ก่อนใครแล้วเข้ามาดูก่อนใครนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าคุณสนใจสินค้าหรืออุปกรณ์การปั่นทั้งการปั่นจักรยานหรือการออกกำลังกายการวิ่งนะครับเรามีขายที่ alta24.com นะครับเป็นเว็บไซต์หรือใครอยากลองจับของจริงนะครับมาจับกันได้ที่ alta24 official store นะครับที่อยู่ที่ซอยลาดกระบัง38ครับวันนี้นะครับผมนะครับแม็กนะครับต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรจะมารีวิวสินค้าชนิดไหนนะครับรอติดตามกันได้เลยครับวันนี้ครับสวัสดีครับ